จากหมายจับถึงให้ออกจากราชการบิ๊กโจ๊กกำลังเดินทางไปถึงจุดจบที่แท้จริงมันจบแล้วครับโจ๊กน่าจะเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินเลยไปสำหรับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสํานักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามในคำสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อนเมื่อวันที่18เมษายน2567ที่ผ่านมา เป็นผลพวงจากคดีเว็บพนันออนไลน์ B.N.K. มาซาหลังสารอาญาได้อนุมัติหมายจับไปก่อนหน้านี้นอกจากบิ๊กโจ๊กแล้วยังมีตำรวจอีก4นายซึ่งรวนแล้วแต่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันประกอบด้วยพันตำรวจเอกกิติชัยสังฆถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือสิบตํตำรวจเอกนัทวุฒิวัดแววผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจหนึ่งกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรและสิบตำรวจเอกนัทนานชูจับผู้บังคับหมู่สายตรวจสามกองบังคับการตำรวจจราจรอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีคำสั่งให้ออกจากราชการในช่วงเช้าของวันที่18เมษายนพลตำรวจเอกกิตรัตได้เดินทางเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรเนียบรัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อนที่นายกนิต จะยกเลิกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและส่งตัวกลับคืนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการตามกฎกะตะรอซึ่งก็คือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนพลตำรวจเอกกิรัตให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งขึ้นมาพบพนตำรวจเอกสุรเชษฐ์และข้าราชการตำรวจอีกสี่นายมีความผิดจริงทั้งความผิดในคดีอาญาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็เข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรง จึงจาเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาความวินัยตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติขณะเดียวกันก็คาดการณ์แล้วว่าการสอบสวนของคณะกรรมการนั้นคงจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วจึงมีการเซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งก็เป็นไปตามกฎตกตรว่าด้วยการสั่งพักและออกจากราชการไว้ก่อนทุกรูปแบบซึ่งตนเองในฐานะรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจตามมาตรา105และมาตรา108ที่มีอํานาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ โดยคณะกรรมาการตรวจสอบวินัยชุดดังกล่าวมีพลตํารวจโทสารวุธการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้เป็นประธานสั่งออกจากราชการไว้ก่อนมีผลตั้งแต่วันที่18เมษายนทันทีโดยกระบวนการออกจากราชการนั้นยังต้องดําเนินการตามกระบวนการตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติโดยกฎกตรและกฎหมายตํารวจแห่งชาติได้บัญญัติกรอบเวลาไว้270วันทั้งกระบวนการตรวจสอบและการขยายเวลาซึ่งพลตํารวจเอกสุรเชษยังมีสิทธิ์ที่ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน พลตำรวจเอกกิจรัดกล่าวการที่กำหนดกรอบเวลาเอาไว้ที่2 7 0้เจวันนั้นถือว่าในสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะกินเวลายาวนานถึงกว่า9เดือนนั่นหมายความว่าโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะมีสิทธิทชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหมดสิ้นลงไปด้วยเพราะเป็นที่คาดเดาวา่าถึงอย่างไรก็ไม่ทันวาระในการพิจารณาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่หลังการเกษยียณอายุรชาชการของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในเดือนกันยายน2567นี้อย่างแน่นอนแต่นั่นก็ไม่สําคัญเท่ากับว่า โอกาสที่ตำรวจอย่างบิ๊กโจ๊กที่เวลานี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์จะก้าวไปสู่จุดจบของการรับราชการตำรวจก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่ไม่น้อยแม้ว่านะขณะนี้บิ๊กโจ๊กจะยังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะสารยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ตาม